ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสบายๆนะครับเราจะมาดูนะครับพระสมเด็จที่เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับนี่จากหนังสือพุทุกคนบุญบรรดานะครับที่เขียนโดยเนื้อหาโดยเจ้าคุณเที่ยงนะครับเจ้าวาดวรังค์ปัจจุบันนะครับนี่รูปนี้นะฮะก็คือในว่านร้อยแปดที่มีอยู่ในพระสมเด็จนะครับจะมีว่านสบู่เลือดว่านไก่น้อยว่านกีบแรดว่านยางูว่านนักราชและอีกมากมายนะครับคันนี้เนี่ย เนื่องจากว่ามีพระที่มีเนื้อเนี่ยเป็นว่านสบู่เลือดนะครับว่านสบู่เลือดต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยผมเองนะครับนอกจากเรียนฟิสิกส์กับเรียนโลจิสติกส์แล้วเนี่ยผมเรียนแพทย์แผนไทยด้วยนะครับเรียนเภสัชกรรมไทยกับเวชกรรมไทยนะครับเนี่ยนะครับว่านสบู่เลือดนี่หัวว่านนะครับนเนื้อข้างในนะครับเป็นเนื้อสีขาวนะครับก็เนื้อว่านปกตินะครับสรรพคุณก็บำรุงกําลังบำรุงนะครับเลือดนะครับ แก่าตพิการอาหารไม่ย่อยนะครับครน,นี้สีแดงมาจากไหนครับมาจากนี่นะครับลำต้นนะครับที่งอกมาแล้วเนี่ยยางเนี่ยยางจะเป็นสีแดงเหมือนเลือดนะครับก็ในทางอาคมเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเป็นออกไปทางโครงกระพันชาตรีหนังเหนียวนะครับไปทางนั้นนะครับแล้วก็ประโยชน์เยอะครับเพียงแต่ว่าจะมี เนื้อพระบางองค์ท่านนี้ที่เราใช้ดูวันนี้นะครับจะเป็นพิมพ์สุโขททยนะครับที่ลักษณะเนี่ยจะมีการนําน้ํายางของว่านสบู่เลือดเข้ามาผสมส่วนหัวว่านเนี่ยผสมก็จะขา,ขาวๆนี่ครับถ้าแห้งก็จะต้องดําแน่นอนนะครับเป็นปกตินะครับแต่โดยน้ำเนี่ยผสมเนี่ยก็จะผสมกับกลุ่มที่เป็นเนื้อมวลสารต่างๆทั้งปูนเปลือกหอยด้วยนะครับก็จะอยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับวันนี้ดูคลิปนี้ดูสบายๆครับ ครับองนี้เป็นพิมพ์สุโขทัยนะครับนี่ใบหน้านะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นไงครับมีเหล็กไหลภายดำนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมีผิวเป็นสีชมพูสวยเลยนะครับก็จะเป็นสีน้ำสบู่เลือดผสมกับเนื้อปูนเปลือขาวนี่แหละครับแต่ว่าคราบปูนที่ขึ้นมานะครับจะเป็นแคลไซด์ก็ดีเนี่ยมันกบผิวเงินเงินวาวๆนะครับเป็นเหล็กไหลเงินยวงนะครับ แน่นอนองนี้นี่แม่เหล็กน่าจะดูดได้นะครับเราดูจากองค์ประกอบแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับหลายท่านบอกว่าเป็นสายเงินนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะเนื้อเนี่ยก็คือเป็นเนื้อเนื้อว่านนะครับเนื้อจากน้ําว่านผู้ผิดนะครับน้ำว่านผสมนี่เหล่่ยเงินยวงนะครับกลุ่มนี้นะครับครับให้ดูต่อนะครับตรงนี้ที่ฐานนะครับก็มีเม็ดพระกำแพงนะครับมีเนื้อ อ่านั้นเม็ดทองนะครับเม็ดทองเจอแล้วนะครับแล้วก็ข้างในเป็นผงถ่านดำนะครับค่อยๆดูนะครับเยอะละองเม็ดที่เป็นกลุ่มเหล็กไหลเงินยวงนี่เยอะนะครับหล็กไหลพายดำเราเจอแล้วที่หน้านะครับส่วนกลุ่มที่เป็นเนื้อดินเจ็ดโป่งนะครับจริงๆมีอยู่ใต้ผิวนะครับดูดูยากเหมือนกันครับ เพราะว่าผิวนอกเนี่ยนะครับถูกปกคุมผสมกับเนื้อของน้ำว่าสบู่เลือดนะครับก็เลยออกเป็นทางสีชมพูนะครับแต่เนื้อเป็นเนื้อจะดูเป็นเนื้อเนื้อจะนุ่มนะครับจะไม่ได้เป็นมันไม่ได้แกล่งเป็นออกเนื้อผงผสมเนี่ยนะครับผสมปูนกับเนื้อว่านนะครับถ้าดูดีๆนะครับด้านหลังนะครับ นะครับผมไม่ไม่ล้างนะครับเราก็ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับก็พอเห็นสภาพนะครับซึ่งกลุ่มที่เป็นอย่างที่บอกครับว่าจะเป็นผงปูเป็นน้ําปูนที่ออกมานะครับจนมีปฏิริยาเป็นลักษณะของแคลไซต์เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับในพระที่เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยเป็นหลักนะครับใช้คํานี้นะครับนี่เป็นอีกองคหนึ่งนะครับ สภาพนะครับเนื้อหูซ้ายข้างเดียวนะครับองค์นี้นะครับชัดเจนนะครับเป็นพิมพ์สุโขทัยนะครับแล้วก็ที่ผิวนะครับมีก้อนเม็ดพระกำแพงนะครับองค์พระมีดินสอเหลืองอยู่ปะปนกันนะครับเม็ดทองคํานะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ใต้ผิวไปนั้นเป็น พวกกลุ่มที่เป็นเนื้อน้ำว่านนะครับต่างๆนะครับข้างใต้ผิวนะครับนอกจากผงถ่านแล้วก็มีว่านนะครับที่ที่ดำนะเพราะว่าพวกนี้เป็นเยอะแยะเลยนะครับเป็นกลุ่มเนื้อที่ผสมว่านเยอะนะครับอันไหนแห้งก็ดําสีชมพูนี่ไม่ได้มาจากเนื้อว่านนะครับมาจากน้ําว่านนะครับเราได้ดูเนื้อกันไปแล้วนะครับเนื้อก็จะเหมือนว่านทั่วไปนะครับองค์นี้ก็พิมพ์สุโขทัยหูทรายข้างเดียวนะครับแต่ว่าองค์นี้ หูไม่ชัดถ้าองค์เมื่อกี้นะครับแต่ว่าสีเนี่ยพอส่องด้วยกล้องที่เป็นกล้องใหญ่ออกจอนะครับก็จะชัดนะครับสีสดเลยนะครับไฟส่องฐานด้านล่างนะครับมีรอยยุบนี่มาจากแม่พิมพ์นะครับไม่ใช่หดนะครับเป็นลักษณะพิมพ์ของหลวงวิจารณเจรนายนะครับเหมือนเป็นรังน้ําเล็กๆนะครับอยู่ที่ฐานล่างสุดนะครับฐานกลางก็เป็นกลางเป็นขมขวานชัดนะครับนี่ลักษณะเท้านะครับเท้าซ้ายชัดเจนนะครับแล้วก็ซุ้มมีการหด ย่อนะครับเนื้อด้านหลังนะครับกลุ่มที่เป็นว่านเนื้อว่านผสมก็จะแห้งดำนะครับตามคุณสมบัติของว่านนะครับตามปกติที่ให้ชมก็เพราะว่ามีผิวพันธุ์ที่สีสวยครับและเนื้อเนี่ยนะครับออกนึกนุ่มนะครับจะไม่ได้เป็นชมพูกแกล่งอย่างนั้นนะครับจะนุ่มนุ่มตาเดี๋ยวจะเห็นสีสภาพสีจริงนะครับอันนี้ เจอไฟแล้วก็ผ่านกล้องนะครับเดี๋ยวลองดูครับเป็นอย่างนี้ครับนุ่มเลยไหมยนะครับลักษณะสวยงามมากนะครับอง์นี้นะครับก็เอามาให้ชมนะครับสวยงามนะครับครับก็เห็นไหมครับได้พบแล้วนะว่าก็จะมีมวลสารนะครับหลักๆนะครับครนี้ผมไม่ได้ล้างนะครับมก็จะได้เห็นเนื้อที่เป็นผงวิเศษทั้ง5้านะครับแล้วก็ดูเพื่อความสวยงามนะครับ ก็เป็นคลิปที่สบายๆนะครับเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับที่มีนะครับลองชมดูนะครับแล้วถ้าเจอเนื้อที่เข้มกว่านี้นะครับที่เรียกว่าแดงกวนอูเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะนําเสนอใหม่นะครับได้มารับชมกันนะครับ